สวัสดีค่ะทุกทท่านบน YouTube นะคะสำหรับพวกเราสายซีรีส์จีนนะคะกำแพงเมืองจีนก็มี พื้นที่ที่กว้างใหญ่ให้พวกเรานะคะจับจองพื้นที่เกาะกันให้แน่นๆค่ะคุณเชิญเสี่ยวนะคะจะนำทีมนะคะพานะคะคุณกูลี่นาจาสาวสวยมาในซีรีส์แนวจีนปัจจุบันค่ะโรแมนติกดราม่าวัยทำงานนะคะท่านใดที่ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมดูกันนะคะชื่อไทยยังไม่มีนะเพื่อนๆเอาชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะ incomparable beauty ค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นแนวของซีรีส์โรแมนติกนะคะของวัยทำงานค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมด 30ตอนนะคะก็จะเริ่มออนแอร์วันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วค่ะออนแอร์ทุกวันเลยนะคะจันถึงวันอาทิตย์เลยะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ออนแอร์นะคะบนดากอนทีวี s t v Mango TV แล้วก็โยคูค่ะพวกเราก็ฝากความหวังไว้ที่ไหนดีคะฝากไว้ที่โยคูกับ Mango ้ละกันเผื่อจะได้ดูสับไทยสบายๆสายํสาสหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีฐานแฟนคลับอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างหนาแน่นค่ะสําหรับคุณเชิญเสี่ยวนะคะ ในเรื่องนี้จะรับบทเป็นชิวเยาค่ะเป็นพระเอกนะคะส่วนคุณกูรี่นาจาสาวสวยรับบทเป็น อีเจียเอิญค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ยังมีดาราสมทบอีกคับข้างเลยนะคะส่วนตัวเอกนะคะพระเอกนางเอกของเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ที่ไปสุดทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของอาชีพการงานนะคะคืออยากจะให้ทั้งสองอย่างสองเรื่องในชีวิตเนี่ยเดินไปได้ด้วยกันคือรักก็มีความหวานสาเร็จเป็นครอบครัวที่ดีนะคะส่วนงานก็ประสบความสาเร็จในสายอาชีพการงานค่ะ ในปีนะคะ2022แล้วก็2023นี้ผลงานาละครของคุณเฉินเสี่ยวออกมานะคะอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนๆก็ดูมาเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้2023อย่างเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะก็ Road of Life นะคะก็เพิ่งจบไปซึ่ง on air บนสถานีนะคะที่เป็นสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศจีนนะคะก็ได้รับการ ตอบรับอย่างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจีนนะคะในะชนบทนะที่ที่เข้ามาทำงานในเมืองแล้วก็เรียกได้ว่าสะท้อนชีวิตนะคะของชาวชนบทที่มาอยู่ในสังคมเมืองนะคะณนะจุดนั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกนะคะอย่าง Legend of Inseong นะคะที่เล่นกับคุณเหมาเสี่ยวถงนะคะอันนั้นก็ออกอากาศไปในเดือนช่วงเดือนเมษายนช่วงพฤษภาคมเป็นจีนแบบ คอสตูมโบราณนะคะก็เรียกได้ว่าคนนะคะจำหน้าได้อย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งอะฮะที่มีฐานแฟนคลับแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะเพราะว่าละครออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองเรียกว่านะคะคือต่อเนื่องมาตั้งแต่เรื่องสามบุพภาลิขิตฝันที่เล่นคู่กับคุณหวังอี้เฟยแล้วนะคะก็ทําให้ได้รับการพูดถึงเยอะนะคะสําหรับบทบาทในเรื่องนี้นะคะคุณเฉินเสี่ยวที่รับบทเป็นฉู่เยาเนี่ยก็จะเป็นดาราค่ะในเรื่องนะคะเป็นดาราหนุ่มวั 20ต้นๆค่ะซึ่งเขานะคะเข้ามาในวงการบันเทิงโดยการที่ชนะนะคะเป็นแชมป์การแข่งขันค่ะทางอินเทอร์เน็ตเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรางวัลแห่งชาติเลยค่ะจุดเด่นนะคะในชีวิตของเขาก็คือเนี่ยแหละการที่เก่งทั้งแบบเป็น เรียกว่าไอดอลนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าตาดีด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มต้นทําธุรกิจนะคะมีคนที่จับจ้องอยู่เยอะค่ะจากนั้นนะคะพอเขาอายุได้30ปีนะคะในเรื่องเขาก็ก่อตั้งฟันชิงค่ะเป็นบริษัทเครือฟันชิงนะคะแล้วก็ดํารงตําแหน่ง CEO ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาต้องประสบกับปัญหาค่ะเพื่อนๆก็คือธุรกิจของเขานั้นถึงจุดที่ล้มเหลวขึ้นมาดังนั้นนะคะเมื่อคนเรามันถึงจุดที่ต่ําสุดเนี่ยตัว คอนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะชิวเย่านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจก็ล้มเหลวแล้วก็ชีวิตการแต่งงานของเขานะคะก็ถึงกระจุด จุดต่ําสุดที่จะต้องเลิกลากันไปแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมีของขวัญเป็นหนี้ค่ะเงินหลายล้านนะคะเรียกได้ว่าหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดในชีวิตของพระเอกนะคะชูเย่าในในเรื่องนี้แหละค่ะหลังจากนั้นเขาก็ต้องเหมือนกับว่าอ้าวเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งแล้วก็เข้าสู่เรียกได้ว่าต้องมาจากจุดจุดที่ต่ําสุด แต่เขานั้นมีประสบการณ์มาแล้วนะคะดังนั้นเขาก็ใช้แค่ความอดทนให้มากขึ้นนะคะแล้วเขาก็เรียกได้ว่าระมัดระวังกับจุดที่เขาเคยพลาดนะคะมาถึงนางเอกบ้างนะคะคุณกูรี่นาจาค่ะคนสวยของแอดวานนะคะสำหรับในปีนี้เรื่องที่เพิ่งจบไปก็คืออินซีหิมะเจ้าดินแดนนะคะเพื่อนๆได้ดูกันไม่เอ่ยในบทของจิงวี่นะคะก็เป็นนางเอกคู่กับคุณชูข่นะคะมาเล่นเรื่องนี้นะคะวี่เจอีเอินก็เป็นนางเอกเช่นเดียวกันค่ะก็เรียก ได้ว่านะคะเธอนั้นเป็นแฟนเก่าของชูเย่าพระเอกมาก่อนค่ะตอนที่เธอนั้นนะคะอายุ20เธอก็ก็ทำทุกอย่างเพื่อความรักตอนนั้นความรักสำคัญที่สุดทำให้ตัวของนางเอกนั้นละทิ้งความฝันค่ะแล้วก็มาเริ่มธุรกิจกับแฟนแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เลิกลากันไปนะคะกับช่วงวัยรุ่นกับฉูเย่าพระเอกของพวกเรานั่นแหละต่อมาพอ นางเอกอายุได้30ค่ะเธอนั้นก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะแต่ว่าคราวนี้เธอโฟกัสไปที่เรื่องงานค่ะเพื่อนๆน,นางเอกนั้นถือว่างานเป็นใหญ่นะคะแล้วก็เริ่มต้นกับตำแหน่งการเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะคะของ Spectrum Marketing ค่ะของบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งพื้นฐานของตัวนางเอกเนี่ยมาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาค่ะดังนั้นแล้วนะคะเธอก็ต้องออพยายามทางานอย่างหนักคาว่าทางานอย่างหนักก็คือศึกษาให้เข้าใจในสายงาน บัญชีที่เธอมาเป็นผู้จัดการนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบคนที่ต้องควบคุมบัญชีอย่างรอบครอบของทั้งบริษัทเลยค่ะทีนี้ค่ะในช่วงอายุ30ปีที่กลับมาเจอกันอีกนะคะระหว่างพระเอกกับนางเอกเนี่ยพวกเขาก็เลยมาร่วมฝ่าฟันนะคะเรียกได้ว่าคือเหมือนกับเริ่มใหม่กับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักแต่ว่าพระเอกนี่หนักหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มใหม่ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะจากจากจุดที่สูงสุดแล้วก็สุด จุดที่ต่ำสุดเลยนะคะการร่วมงานกันนะคะของคุณเฉินเซี่ยกับคุณกูรีนาจานั้นนะคะเรียกได้ว่าเพิ่งได้พบกันเนาะเป็นเรื่องแรกนะคะสำหรับซีรีส์จีนนะคะก็เรื่องนี้แหละคะ่ะเอาเป็นว่านะคะพวกเขานั้นจะทำให้พวกเราอินได้ไหมแล้วก็เชื่อได้ไหมว่าพวกเขารักกันจริงๆนะคะในละครเรื่องนี้เราก็ต้องรอชมคะ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วเรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี้มากๆเพราะว่าความรักกับหน้าที่การงานนะับไปด้วยกันทั้งคู่นะคะพระเอกกับนางเอก ของพวกเราก็จะกลับมาตกลุมรักกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนั่นแหละค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีนักแสดงท่าน,นอื่นๆนะคะที่พวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันนั่นก็คือนะคะคุณหลิวเหยียนจะมารับบทเป็นจางชิงในเรื่องค่ะก็เป็นหัวหน้านะคะของนางเอกอีกที่หนึ่งในละครค่ะซึ่งเขานั้นก็จะมีอายุที่มากกว่านางเอกแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากกว่านะคะจางชิงนะคะตัวละครตัวนี้จะหน้าตาดีหล่อเหลาดีคือมีสมองแล้วก็มีเงินด้วยค่ะเรียกได้ว่าทรัพยากรทางการเงินมีมากมายนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขา แลนั้นจะจองชอบนางเอกของพวกเราค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกของพวกเรามีประสบการณ์มาจากช่วงวัยรุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยเธอก็จะไม่เชื่อในความรักเลยนะคะเชื่อในเรื่องของเงินเท่านั้นเชื่อในเรื่องของเง spe spe ิ <c oughs> นเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะตัวของนางเอกในเรื่องก็จะยืนกลานที่จะไม่แต่งงานนะคะหรือว่าอย่างง่ายอย่างไงาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะมีเรื่องมีลูกอะไรอยู่ในหัวเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ณนะจุดหนึ่งนะคะหลังจากที่เลิกกับแฟนเก่ามาเนี่ยเธอก็คิดแล้วว่าเธอจะไม่แต่ง แตินี้นะ,ะไรก็ตามมีผู้ชายนะคะเข้ามาชอบเธอเยอะนะอย่างในนวนิยายต้นฉบับนะคะมีมีหลายคนนะอย่างน้อย3าคนเลยนะคะเพื่อน,อนๆที่แบบว่าเข้ามาพยายามจีบนางเอกของพวกเราอี้เจียเอินเนี่ยแหละคะ่ะแต่นะคะก็แพ้พระเอกหมดนะคะแพ้ฉู่เย่าหมดค่ะส่วนสําหรับฉู่เย่านะคะก็จะมาเกี่ยวข้องนะคะได้กลับมาเจอกับนางเอกเพราะว่านะคะเออเข้า หาวเฉินซื่อค่ะซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของชูเยาอีกทีหนึ่งนะคะเขาเขา,เามา่อจีบนางเอกของเราเอาง่ายแต่ทีนี้ค่ะพอชูเยารู้นะคะว่าเป็นใครอะไรแบบนี้ก็ก็ต้องเอาแบบว่าก็จําได้จําถึงสายสัมพันธ์ที่เคยมีนะคะว่าเคยเป็นแฟนเก่าในสมัยที่อายุ20นิดนิดกันนินาอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้นะคะสําหรับห้าวเฉินซื่อนั้นนะคะคนที่เป็นพี่ชายของพระเอกนั้นก็เป็นคนดีนะเพื่อนๆน,เพ,นเพราะว่าเขาก็ช่วย ช่วยน้องชายเช่นเดียวกันคือช่วยฉูยเยานี่แหละก็กลายมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วก็คือไม่ได้มีความทะเยอทะยานไม่ได้มีความโลภมากอะไรแต่ว่าข้อข้อเสียแล้วก็ข้อดีคือเป็นทั้งข้อเสียและข้อดีของตัวละครฮาวเฉินซื่อก็คือเขาเป็นคนท,ที่ทุ่มเทให้กับความรักมากเกินไปมีความ อ่อนโยนแล้วก็จิตใจนะคะอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไปสำหรับตัวละครตัวนี้นะคะคือห้าวเฉินซือเป็นตัวละครที่แบบโรแมนติกค่ะแล้วเขาก็แบบเป็นผู้ชายโลกสีชมพูนะคะแล้วเขาก็ในเรื่องเขาก็มีคู่ของเขาเองนะคะมี CP ีของเขาค่ะซึ่งผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายลุยเข้ามาจีบตัวละครตัวนี้นะคะก็ถือว่าน่ารักดีนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคุณเฉินเสี่ยวจินนะคะเขาดังมาจากเรื่องฟินไอส์ค่ะพเพื่อนๆจะมารับบทนะคะเป็นดารา มทบชื่อว่าหลี่เนียนหวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเราเราต้องรอชมบทบาทนะคะ,ะเพื่อน,อนๆอาจจะอยากรู้แล้วหลี่เนียนหวนมีความสําคัญอย่างไรนะคะในเรื่องอีกแล้วค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉูเย่าพระเอกของพวกเราแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนางเอกค่ะอี้เจียเอ,อินในเรื่องนี้นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะบทบาทของหลี่เนียนหวนก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบใครมองเข้ามาก็รู้สึกว่าเขาดูแลนางเอกของพวกเราได้โคตรดีเลย ค,คือเป็นตั้งแต่พ่อบ้านนะคะไปจนถึงแบบสามีได้เลยพี่ชายเป็นได้หมดตัวละครตัวนี้ก็ดีมาก,มากสำหรับหลี่เนียนหวน,นะคะในนวนิยายต้นฉบับค่ะเอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้ก็จะมีเหล่าบรรดานะคะของคนที่มาสะท้อนให้พวกเราเห็นผ่านตัวละครมากมายเลยว่าถ้าเกิดว่านะคะเราเน้นไปที่ชีวิตเนี่ยความรักมีความสำคัญมากที่สุดนะคะจุดจบของมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าชีวิตนี้เนี่ยเราเน้นไปแค่เรื่อง การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นการดีกว่าที่เรานั้นจะต้องทำสมดุลให้มันเกิดขึ้นระหว่างเรื่องราวของอา,อาชีพการงานนะคะความประสบผลสำเร็จในการทำงานกับเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่ให้มุมมองเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นแหละค่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็รอชมเรื่องนี้กันได้ติดตามคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็คุณกูรี่นาจาได้ผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโยก คูกับ Mango TV นะคะก็รอดูว่าน่าจะมีสับไทยนอนเรื่องนี้นะักตั้งความหวังไว้นะคะจะได้มีคนมาดูเป็นเพื่อนหวานเยอะๆนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิจสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ